สนับสนุนรายการโดยร้านอาจารย์คมภควัตธรรมชาติพระเครื่องร้านอาจารย์คมภควัตธรรมชาติพระเครื่องให้บริการตรวจสอบพระเครื่องพระบูชาโดยใช้หลักการตรวจทางวิทยาศาสตร์ตรวจส่องขยายพระเนื้อในมวลสารองค์พระจนเป็นกระแสโด่งดังถึงผู้สะสมนิยมพระเครื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร้านธรรมชาติพระเครื่องตั้งอยู่ที่ตึกแดงหลังตลาดอตก.สวนจตุจักรชั้น2โซนเอสนใจสอบถามหรือปรึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์0934236999หรือ0982705564สนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้กรณาภาพภิกษุสงฆ์วัดบางพีใหญ่กลางประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเททองหล่อพระพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่ศาลาการประเรียนเรือนไม้วัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการคณะพระภิกษุสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลางนำโดยพระครูปลัดสุวัฒนาศิลคุณพระครูแจ้ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางสุโขทัยองค์ใหญ่ณบริเวณด้านหน้าพระมหาเจดีย์พิสารวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิตโดยวัดบางพลีใหญ่กลางพร้อมเชิญชวนข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมสุธีนรินทร์นรินโทเปลี่ยนธรรม3ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าวาดวัดหัวลำโพงพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บริเวณชั้น2ศาลาการประเรียนเรือนไม้วัดบางพีใหญ่กลางโดยมีนายสมศักดิ์แก้วเสนาปลัดจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมด้วยนายชโอดรุ่งเรืองประธานวิทยาวัจกรวัดบางพีใหญ่กลางตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางพลีข้าราชการตำรวจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2สมุทรปราการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อสม.ผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมและประชาชนชาวอำเภอบางพลีร่วมกันถวายพระทหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์โดยภายในงานมีการทำบุญแจกทานครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้ยากไร้มอบทุนให้หน่วยงานส่วนราชการต่างๆที่มาร่วมงานเพื่อนำไปพัฒนาสถานที่ของแต่ละหน่วยงานมีการแจกไข่ไก่ให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่อสม.ในเขตอำเภอบางพลีและออกโรงทานบริเวณหน้าพระนอนวัดบางพลีใหญ่กลางนอกจากนี้พระครูปลัดสุวัฒนาศิลคุณพระครูแจ้ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางพร้อมด้วยนายเจ้าโอดรุ่งเรืองประธานวิทยาวัจกรวัดนายภูมินันขวัญเมืองวิทยาวัจกรด็อกเตอร์วิสุดารุ่งเรืองนายกอบต.บางพลีใหญ่พันตำรวจเอกกรวัฒน์หันประดิษฐ์นางเจียมรุ่งเรืองอดีตสมาชิกอบจ.สมุทรปราการยังได้ร่วมกันมอบข้าวสารไข่ไก่และเงินสด 1,000 บาทให้กับคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บุคลากรวัดบางพลีใหญ่กลางและประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบวัดบางพลีใหญ่กลางบางส่วนที่มาช่วยเหลือกิจกรรมงานต่างๆที่ทางวัดได้จัดขึ้นมาโดยตลอดรวมกว่า70คนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567วันนี้เป็นวันมหามงคลเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ72พรรษาวัดบางพีใหญ่กลางจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา9นาฬิกา9นาทีได้ทำการเททองหล่อพระพุทธรูปปางสุโขทัยองค์ใหญ่หนึ่งองค์แล้วก็ได้เชิญชวนข้าราชการหน่วยงานต่างๆให้มาร่วมในพิธีถวายพระพรเป็นพระราชกุศลมีการทำบุญถวายภัตตาหารแล้วก็มีการทำบุญแจกทานกับผู้ยากไร้นะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลอีกวาระหนึ่งแล้วก็ออกลงทานนะครับบริเวณพระนอนนะครับมีลงทาน
ให้รับประทานกันอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดของวัดบางพีใหญ่กลางนะครับแล้วก็หน่วยงานข้าราชการที่มาวันนี้เจ้าวาดก็ยังได้มอบทุนเพื่อเอาไปพัฒนาสถานที่ราชการของแต่ละหน่วยงานด้วยก็ขอเจริญพรแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานราชการที่มาร่วมในพิธีนะครับต่อไปขอเจริญพรทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย